อุ้ยเมื่อก่อนแถวนี้เนาะมันจะมีรั้วต้นดอกอัญชันใช่ไหมลูกตะวันก็เคยมาเก็บแถวนี้นะแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วใช่ไหมครับหมดไปแล้วเนาะโอ้โหโอ้เดี๋ยวๆๆๆเสียดายเมื่อก่อนตรงนี้มันเป็นสนามฟุตบอลสนามหญ้าที่ตะวันชอบมาเล่นใช่ไหมครับตอนเคยมาเตะบอลตรงนี้ไหมโอ้แล้วตอนเคยมาเล่นว่าวที่นี่ไหมครับเล่นว่าวที่สวนสาธารณะเอ๊ะเมื่อก่อนมีเพื่อนมาเล่นด้วยเยอะแยะไหมครับป้าว่ามันมีนะตอนเคยมาเล่นว่าวตรงนี้นะแล้วมันเคยมีท่อของสูงใช่ไหมตอนเคยมาปีนใช่ไหมครับท่อนี่ไงท่อแบบนี้ไงนี่ไงใช่ป่ะเนี่ยแล้วตะวันก็เลยมาปุ๊บป่ะเดี๋ยวเราไปข้างหน้ากันต่อว่าจะมีอะไรถนนเส้นนี้มันเป็นถนนที่คนเดินอ่ะคนก็ชอบมาวิ่งแล้วมาปั่นจักรยานมอเตอร์ไซค์ก็ผ่านได้เสียวไหมเสียวไหมมันดีมากไปฟอร์เฟสแล้วก็ไปซื้อข้าวแต่นี่อยู่ในกรุงเทพนะครับว้าวดูบรรยากาศซะก่อนใครจะไปคิดว่าในกรุงเทพมีคลองแบบนี้แล้วก็มีธรรมชาติที่ยังสดอยู่สูดลมหายใจเข้าเต็มปอดแล้วครับแต่เน่านิดนึงนะฮะแต่ก็ถือว่าโอเคไม่ถึงกับแสนแสบครับรองเท้าตกตัวดาวรองเท้าตกดีกว่าเดี๋ยวป้าป้าเห็นอะไรแล้วเนี่ยตะวันนี่คืออะไรครับว้าวฮะกล้วยไม่มีว้าวอ๋อมีว้าวด้วยอ๋อแล้วมีนี่คืออะไรที่เป็นเขื่อนนี่วีนี่เนี่ยกล้วยกล้วยภาษาอังกฤษเขาเรียกอะไรนะบานาน่าโอ้บานาน่าได้1คำแล้วนะฮะศัพท์ภาษาอังกฤษวันนี้บานาน่าแล้วบานาน่าสวยไหมลูกใหญ่จังเลยนะลูกใหญ่อันนี้คือกล้วยธรรมชาตินะเนี่ยอยากให้คุณผู้ชมได้ดูครับนี่คือกล้วยธรรมชาติไม่มีการปรุงแต่งพ่อเลี้ยงใดๆปลาลูกปลาโอ้แสดงว่าน้ำที่นี่ดีมากธรรมชาติจริงๆปลากระโดดตัวมันเริ่มเลยเมื่อกี้โอ้โหตกใจนึกว่าใครเอาก้อนหินยักษ์คุ้มลงไปในน้ำมันคือปลาครับตัวมันตกใจไหมขวัญตกใจเรื่องต้องขวัญเลยขวัญมาอีพอมาเติมเองป่ะเนี่ยเฮ้ยเด้อโถหนีเข็ดหนีโอเคไปดูอย่างอื่นกันต่อนี่คือต้นมะละกอมะละกอมะละกอกล้วยมะละกอนี่ไงนี่คือต้นมะละกอมะละกอภาษาอังกฤษว่าอะไรเอ่ยต้นตัง พาพายะโอ้มีต้นมะเขือด้วยต้นมะเขือมะลุงตังมะเขือได้หรอใช่ครับมะละกอดำโอ้ยขอจอดก่อนโอ้ยไม่เห็นเดี๋ยวตั้งรถก่อนสิพี่ใจเย็นทุกพี่โอ้ยตั้งที่เกะกะเขาแย่
ทำได้มันไม่มีเจ้าของสองชั้นก็คือแม่มาเก็บดอกใหญ่มากเลยอ่ะดูดิดูความหนาความบางมันดิใหญ่มากเลยอ่ะต่างกับเมื่อกี้เลยตรงนี้มันได้น้ำเดี๋ยวติดน้ำก็เลยใหญ่โตเดี๋ยวไปแวะถามลุงเลยนะไม่แวะถามลุงเอาถ้าเกิดเป็นของลุงทำไงอ่ะใช่ไหมไม่ใช่มันไม่มีเจ้าของ เจ้าของไปซื้อข้าวแล้ว นั่นแหละเขาก็เรียกว่ามีเจ้าของโหมันไม่มีเจ้าของเดี๋ยวมีเจ้าของเขาคงเก็บไปหมดแล้วแหละเอาอีกไหมเอาเยอะมากดกมากดูความนี่โชว์ให้แม่จ๋าดูดิใหญ่มากต้องบอกด้วยต้องบอกด้วยมันใหญ่จริงๆนี่ถ้าเกิดว่าคุณยายที่เดินทางไปเส้นไปโรงเรียนของตะวันเนี่ยรู้ว่าตรงนี้มีดอกอัญชันนะสงสัยไม่เหลือครับแข่งกันเก็บเส้นนี้ก็คงมาไม่ถึงอ่ะอายุเยอะแล้วเคยผ่านไปทีนึงอ่ะเกลี้ยงต้นเลยแม่เก็บ3ดอกที่เตาอันเท่ามือเต็มมือเลยจะเตาอีกเก็บไม่ถึงแล้วนะเก็บตรงนี้ถึงอันนี้อ่ะเด็ดให้หน่อยดิพอแล้วไม่พอพอเถอะไม่พอเก็บให้หมดมันจะหมดแล้วเนี่ยมันไม่ถึงแล้วเนี่ยไหนอ่ะตรงนั้นเอาไม่ถึงแล้วมันไกลตรงตรงนี้ด้วยของลุงมาเหรอเหมือนกันจะมัดไว้อยู่นะเออไปเถอะไปพอแล้วเอาคุณครับคุณไปโรยเล็บผีคุณไปโรยเล็บกว่าเล็บผีกว่าเล็บผีกว่าต่อร้องกันหมดไปว้าวต้นมะละกอต้นพริกต้นชะอมต้นกล้วยโอ้โหต้นตะไคร้นี่ต้นอะไรนี่มะเขือม่วงนี่จะเก็บมะขือม่วงวายไปขอคนลุงก่อนอันนี้ไม่ได้โอ้โหตะวันดูต้นตำยาแมวเจ็บมากสูงแล้วต้องช่วยเลยนี่ไงมะละกอออกลูกแล้วเนี่ยมะละกอมันลูกตัวนับไม่ไหวหรอกจะต้องเก็บมะขือม่วงเก็บไม่ได้ต้องไปขอคุณลุงก่อนลูกก็มีเจ้าของใช่ต้องไปขอบคุณลุงก่อนจะปิดไว้ถือว่าทำไมล่ะลูกนี่ไงไปบอกแล้วนี่ไงนี่คือต้นกล้วยไข่นี่คือกล้วยไข่เห็นไหมครับลูกมันจะกลมๆเล็กๆเห็นไหมไม่เหมือนกับไอ้กล้วยเนี่ยคนละสายพันธุ์กันกล้วยไข่ก็อร่อยนะลูกนี่กล้วยไข่ก็ไม่อร่อยอร่อยสิไม่อร่อยของพี่นั้นก็อร่อย